คณะผู้พร้อมมาขอไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินแสงสว่างนี่ไม่ใช่จะเกิดเฉพาะผ่านมาที่เมืองจีนนะไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันเน้นที่จีนสว่างไปทั่วโลกธาตุโลกใบนี้หมื่นโลกธาตุสว่างก็เห็นกันทั่วๆกันไปนั่นนะแต่ว่าไม่มีใครมีอัธยาศัยเหมือนชาวจีนพื้นแผ่นดินใหญ่เลยที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ชอบบันทึกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่แล้วก็มีผู้คงแก่เรียนในเรื่องต่างที่นั่นเยอะเราจึงได้ทราบเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องยืนยันในการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราฟังอะไรไหมจ๊ะชื่นใจมีความปิติพระวันสารเราพูดถึงลักษณะมหาบุรุษโอ้ที่จริงมันเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะไปหมดแล้วก็ได้ตั้งคำถามมาไว้ให้ไปคิดกันบ้างเมื่อประสูติมาแล้วเดินเจ็ดก้าวทุกก้าวมีแผ่นมีดอกบัวมารองรับแล้วท่านเดินไปถึงก้าวที่8หรือเปล่าหรือเดินกลับหลังและรับนับจากวันนั้นท่านเดินยังเดินอีกหรือเปล่าแล้วท่านเปล่งอาสภิวาจาเปล่งได้ขนาดนั้นขนาดบัณฑิตนักปราชญ์ในโลกยังเปล่งไม่ได้คิดไม่ออกและไม่กล้าที่จะพูดขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดวันนั้นได้เนี่ยเพราะท่านมีฟันเต็มเนี่ยแล้ววันอื่นล่ะท่านพูดหรือเปล่าหรือว่าพูดเพียงวันนั้นให้เป็นเหตุมหัศจรรย์และหลังจากนั้นก็เป็นประดุจทารกธรรมดาหรือพอก้าวที่7ปั๊บพี่เลี้ยงก็พระพี่เลี้ยงก็อันนี้มันน่าคิดนะเราไปคิดกันต่ออีกคืนหนึ่งนี่ไงเราต้องคิดที่สิ่งที่ควรจะคิดเห็นไหมอย่างนี้ไงแล้วมันยังไงเห็นไหมจ๊ะว่าพุทธประวัตินี่มันน่าศึกษามากศึกษาแล้วน่าปิติยินดีก็ยังไม่เห็นครูคนไหนเป็นอย่างนี้เลยยังไม่เห็นแล้วดูโง่เฮงกันนะแล้วลักษณะมหาบุรุษนี่โอขาดลอยโอ้ยหน้าโอ้ยก็เรียงเกลาทีเดียวอดุดดูดูนี่กัดกายยาวเท่ากับวานี่กายท่านยาวเท่ากับวาจะได้เห็นชัดไงนี่ก็ให้ตีวันสีแตกต่างกันหน่อยจะได้เห็นชัดห้อยลงมาแล้วก็คือให้เห็นสรีระว่าปกติมนุษย์เห็นไหมไม่ใช่ผิดปกติถูกปกติของมนุษย์นี่แหละที่ได้ส่วนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยว่าเนี่ยจะยาวกว่าตัวเพราะไม่มีจอมกระหม่อมไม่มีจอมกระหม่อมที่ได้ส่วนอย่างนี้มีแต่จอมกระหม่อมเสียฟอร์มหรือถ้าเรียกให้สวยก็ฟรีฟอร์มเหมือนที่เขาดีไซน์สะฟรีฟอร์มที่จริงมันสะเสียฟอร์มนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ความสูงนั่นเท่ากับความกว้างถ้ามนุษย์คนใดได้อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ถ้ายืนห้อยลงมาแต่จะมีข้อแตกต่างซึ่งมันไม่ตรงกับในตรรกถาจารย์เนี่ยที่ว่ามือลูบเข่าได้เวลายืนตัวตรงเนี่ยมันจะต่างนี้ครั้งหนึ่งเมื่อคุณอาจารย์ท่านยังมีช
ชีวิตอยู่ครูไม่อยากจะถามท่านก็ประมาณสัก20ปีได้มั้ยคุณยายมหาบุรุษเนี่ยเวลายืนเนี่ยมือลูบเข่าได้ไหมท่านก็นั่งหลับตานิ่งยายไม่เห็นมีใครถึงเลยเทวดาก็ไปถึงพรหมก็ไปถึงรูปผมก็ไปถึงไม่ถึงไม่ถึงรูปเข่าไม่ได้แล้วก็ไม่มีด้วยมหาบุรุษก็ไม่มีแต่ทำไมเขาบันทึกกันยังไงไอ้ตรงนี้สิเป็นเรื่องที่แปลกเพราะถ้ายืดเข่ามันก็มีหนึ่งถ้ารูปเข่าได้นะโดยไม่ก้มเนี่ยมือตั้งยาวกว่าปกติก็เห็นจะมีแต่กิ่งหงอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะจะได้เห็นภาพนี่จะไม่ได้ว่าใครมหาบุรุษนะไม่ได้ว่าใครแต่ว่าหรือถ้าเราจะเอาเข่ายืดขึ้นไปถึงนิ้วมือโอ้โหก็ต้องสูงมากเลยก็จะเหลือช่วงข้างบนนิดเดียวนี่สิไปทั้งคุณยายท่านก็ยืนยันอย่างนั้นไม่มีถามกี่ทีกี่ทีท่านก็ยืนยันอย่างเงี้ยท่านก็พูดเรียบๆนะไม่มียังไงก็ไม่มีไอ้ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นอัตตกโถจารย์กันแล้วกันเนี่ยเหยียดมือแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเข่าเลยยังไม่ถึงก็ยังก็ปกติธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้เป็นทัศนะหนึ่งนะจ๊ะแต่ให้ยึดอัตถกถาจารย์เป็นหลักอันนี้อัตถกโถจารย์นี่โถไปโถมาเพราะว่าถ้ายาวกว่านี้จะเป็นคิงของเหนอเนี่ยนั่นเนี่ยเอาภาพกลางแขนมาดูสิจ๊ะดูอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้ายืดออกมาเลยต้องโอ้เราก็จะต้องเอาเข่านี่ขึ้นมานี่แล้วไม่ก็เอามือยาวๆลงมาเนี่ยมันยากมันจะซี้ยากมากเลยนี่นะแล้วก็เพราะกายได้ส่วนอย่างเงี้ยเวลานั่งสมาธินี่นะอันนี้เป็นเรื่องของอัตถกโถจารย์นะจะถือสาครูไม่ใหญ่นะที่เอาความรู้เรื่องราวความจริงเอามาให้ดูนะเพราะนี่โรงเรียนอนุบาลที่นี่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีเพลงมีภาพมีพูดก็นี่เป็นถือเป็นทัศนะอันหนึ่งเวลานั่งสมาธิงามนี่ไงถูกปกติเลยนี่ไงงามเห็นไหมที่ปกติเราเคยเห็นชาวเอเชียเวลานั่งเนี่ยส่วนข่าวส่วนช่วงข่าวจะอยู่แถวๆเนี่ยถึงเนี่ยจะสั้นอันนี้แต่ถ้าฝรั่งหรือผิวสีนี่เขาจะคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยในส่วนเห็นไหมจ๊ะถูกปกติเลยนั่งอย่างนี้นานถ้านั่งอย่างนี้กายจะตรงเนี่ยถ้าอนิ้วเนี่ยจรดกันอย่างนี้นะจ๊ะมือขวาทำมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายเนี่ยกายจะตั้งตรงจะทำให้แกนตั้งแต่ในจอมกระหม่อมผ่านฐานต่างๆมาฐานที่7เนี่ยตรงเป๊ะเลยแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งด้วยนี่ถ้ากายตั้งตรงอย่างนี้นี่นะจ๊ะจะตั้งตรงนี้เลยตรงไม้เห็นไหมจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะการทำท่านั่งสมาธินี่สิยากมากทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงตัวคือเขาจะต้องเอามือเนี่ยไปซ้อนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะย่อศอกเนี่ยจะย่อลงมาไปดูที่เขาทำพระพุทธรูปย่อลงมาดูแล้วไม่น่าเชื่อว่านี่ท่านนั่งสมาธินี่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิไม่สง่างามอ่ะไม่ลงตัวนี่ไหมจ๊ะอย่างนี้เห็นไหมลงตัวเลยทีนี้พอเราเอาดวงธรรมใส่เข้าไปนี่สัมผัสหมดเลยนี่ไง
กายที่เกิดโดยธรรมนี่แต่ที่เป็นกายมนุษย์หยาบของท่านนะยังไม่ใช่กายธรรมกายมหาบุรุษที่เป็นกายหยาบของเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายหยาบจึงไม่มีเกศดอกบัวตูมนี่เห็นไหมนี่เอาดวงธรรมใส่นี่ถ้าคอยบ่บอกแล้วเด้อได้ได้ก็บ่ฮู้นี่เด้อนี่นี่เพราะฉะนั้นช่องนี้ช่องเดียวจริงๆแหละ DMC ช่องนี้ช่องเดียวทีนี้เรามาดูหน้าท่านเอ๊ะทำไมในรูปนี่ดูมันได้ส่วนนะแต่ทำไมพอผ่านกล้องแล้วมันดูเหมือนตุ่มๆแปลกดีเหมือนกันถ้าดูในนี้มันพอดีอ่ะหรือว่าเวลาที่เขาจะออกทีวีเขาจะต้องลดน้ำหนักลงหน่อยแล้วออกไปแล้วมันพอดีหรือไงกันไม่ทราบแต่พอถ้าทำพอดีแล้วมันจะดูเกินจริงๆแล้วพอดีนี่เอเมนหน้าท่านดีไลให้ดูเมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์อ่ะโอ้ยสวยนะนี่ไงนี่ของท่านจะได้ส่วนทีเดียวแหละนี่ไงหูยาวแต่ไม่ใช่หูยานนี่ท่านจะเต็มหมดเลยอิ่มมีกรอบหน้ามีจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษลักษณะมหาบุรุษเหมือนสวมมงกุฎแต่โปรเฟสเซอร์ท่านนั้นท่านไม่เชื่อถามทำไมไม่เชื่อไม่เคยเห็นบอกอ้าวก็จะเห็นในชาตินี้ได้ก็จะแสดงว่าเจอพระพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยเป็นความผิดของท่านโปรเฟสเซอร์ที่ไม่อายุยืนหน่อยหลังไปถึง 2,500 กว่าปีจะเห็นเลยนี่ลักษณะเป็นจอมกระหม่อมนะไม่ใช่มวยไม่ใช่มวยผมนี่แหละจ้ะลักษณะของท่านอย่างน้อยก็อย่างนี้ของจริงสวยกว่านี่แซมเปิลแซมเปิลเออนี่นะจ๊ะนี่คอก็กลมได้ส่วนเดียวแหละไม่มีเส้นเอ็นไม่มีปูดไม่มีอะไรต่างมีส่วนก็ไม่มีบุ๋มไม่มีเกินไม่มีย้อยไม่มีห้อยแล้วหน้าเต็มเงี้ยเพราะฟันท่านมีมากกว่าคนธรรมดา44มันจะทำให้หน้าดูเย้มแย้มเย้มแย้มเห็นไหมจ๊ะแซมเปิลแซมเปิลนี่เป็นอารมณ์ค่อยๆค่อยๆทยอยออกค่อยๆคุยไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทบทวนบุญดังนั้นเนี่ยเอาวันละนิดกันเลยกันนะจ๊ะ